เกิดทำการขั้นตอนการเปิดทำการเปิดหัววาล์วเสร็จแล้วเสียบปลั๊กไฟเออได้เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนให้ทำการเปิดสวิตช์นะมอเตอร์ก็เริ่มทำงานมอเตอร์ทำงานแล้วในขณะเดียวกันก็ปล่อยวาล์วเนี่ยไฟก็ติดละปิดง่ายครับเตานี้ที่การง่ายๆเราตั้งประตูไฟก็ติดพอไฟติดแล้วเราก็ดูว่าเราต้องการคนที่มาน้อยแค่ไหนประตูที่ตั้งมอเตอร์นี้จะทำงานง่ายแต่เป็นขั้นตอนของการเปิดไฟแล้วเมื่อขั้นตอนปิดแล้วก็ปิดเวลาปิดแล้วปิดก็ปิดสวิตช์ตรงนี้เลยใช่แล้วปิดแล้วมอเตอร์ก็หยุดทำงานนะ